รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟสไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงพลังงานของประเทศรู้สึกไหมครับมันเคลื่อนมาถึงจุดที่ผมอยากจะเรียกมันว่าทางสองแพร่งจะซ้ายจะขวาจะนรกจะสวรรค์ทุกคนรอกันอยู่ในระดับมหาภาคนะครับคสช.ประกาศจะปฏิรูปนโยบายพลังงานตกผลึกหรือยังจะออกมาอย่างไรทุกคนรออยู่มันเป็นคำตอบที่เป็นตัวกำหนดทิศทางทั้งหมดนะครับหันกลับลงมาดูในระดับจุลภาคสักนิดหนึ่งกลไกพลังงานของประเทศโฟกัสไปที่บริษัทปตท.จะอย่างไรมันก็เป็นบริษัทของรัฐเนี่ยนะครับปตท.โดยตัวมันเองก็อยู่ในช่วงคูลิ่งหัวต่อของการปฏิรูปองค์กรตัวเองเชื่ออย่างนั้นยิ่งได้ประธานคณะกรรมการคนใหม่ดร.ปิยสวัสดิ์อมรานันท์หลายคนก็โฟกัสกันเป็นพิเศษนะปตท.ภายใต้การกำกับทิศทางเนี่ยของคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยจะไปทางไหนแต่ในที่สุดจะไปทางไหนนั้นก็เชื่อว่าต้องรอการตกผลึกในระดับมหาภาคนโยบายของคสช.เรื่องพลังงานจะเอาอย่างไรขณะที่รอกันอยู่นั้นนะครับขณะที่รอคำตอบกันอยู่นั้นนะครับทั้งในระดับมหาภาคนโยบายคสช.เอาอย่างไรระดับจุลภาคปตท.จะไปทางไหนดูเหมือนปตท.จะเป็นหมู่บ้านกระสุนตกถูกสังคมตั้งคำถามทุกวันกลายเป็นสถานที่ที่กระสุนชอบมาตกทั้งวันยิ่งได้ประธานคณะกรรมการคนใหม่ที่ชื่อปิยสวัสดิ์ดูเหมือนระเบิดจะลงมากเป็น2เท่านะฮะดูเหมือนสายล่อฟ้าเยอะเหลือเกินที่นี่นะฮะเอาละครับในช่วงหน้าไปเปิดใจประธานคนใหม่ของปตท.คุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์เมื่อวานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวันนี้สวมหมวกประธานบอร์ดปตท.จะตอบคำถามสังคมจะมีมุมมองในเรื่องของทิศทางบนสถานการณ์สองแพร่งอย่างไรสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมประเด็นของค่ำคืนนี้ก็คือองค์กรปตท.จะไปทางไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมก็โฟกัสกันปตท.ภายใต้การกำกับทิศทางของคนที่ชื่อปิยสวัสดิ์อมรนันท์นะครับผมจำได้ว่าวันแรกๆที่เข้ามาเป็นประธานบอร์ดของปตท.เนี่ยคุณปิยสวัสดิ์ให้สัมภาษณ์อย่างเยอะเลยผมสรุปได้ทั้งหมด6ประเด็นด้วยกันเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่การปฏิรูปตัวองค์กรและก็ทิศทางของปตท.และผมเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่สังเคราะห์ที่กำหนดจากสภาพพื้นฐานขององค์กรคำถามของสังคมเอาละครับไปพบกับดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับคุณเลยกี่เดือนแล้วฮะสองเดือนประธานบอร์ดเดือนเดียวครับไม่ถึงเดือนเดียวเดือนเดียวเหรอฮะเพราะว่าเป็นกรรมการเนี่ยคือ1กรกฎาคมครับที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับแล้วก็ประธานเนี่ยเป็นเมื่อวันที่4กรกฎาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ถึง1เดือนอ่ะเดือนนึงกลมๆครับทำไมผมคล้ายกับรู้สึกว่าดร.เนี่ยอยู่ที่นี่นานเหลือเกินเพราะว่าอยู่ในแวดวงพลังงานมาเป็นเวลานานไงมันก็เลยทำให้รู้สึกไม่ใช่กระสุนตกทุกวันเป็นข่าวทุกวันเจอชื่อนี้ในหน้าข่าวทุกวันมีความรู้สึกคล้ายกับอยู่ที่นี่มาตั้งนานหรือเปล่าเนี่ยกระสุนตกเนี่ยนะมันตกอยู่แล้วกระสุนตกที่ปตท.มาแสดงว่ากระสุนตกที่ปตท.อยู่แล้วก่อนที่คุณปิยสวัสดิ์จะมาเป็นประธานบอร์ดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะแล้วก็ถึงขนาดว่าถูกล้อมจนพนักงานปตท.ต้องไปทำงานที่อื่นทำงานที่อื่นมีเวลา6เดือนส่วนผมอยู่การบินไทยตอนนั้นเนี่ยนะกระสุนไม่ได้ตกนะตกก็ตอนที่ออกมาแล้วแล้วก็เห็นว่าไอ้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆมันบิดเบี้ยวไปหมดมันมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องปตท.เยอะแยะพวกเราก็เลยออกมาพูดพอพวกเราออกมาพูดความจริงกระสุนก็ตกมาที่พวกเราเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะมาปตท.เนี่ยกระสุนมันตกอยู่แล้วตกอยู่แล้วเพราะว่ามีการตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนมันก็ตกที่กลุ่มอยู่แล้วแสดงว่าคสช.ตั้งคุณปิยสวัสดิ์ขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดหวังว่าจะห้ามฟ้าห้ามฝนจะห้ามกระสุนไม่ให้ตกได้ใช่ไหมครับไม่ทราบนะต้องถามคสช.แต่ผมว่าไอ้การที่กระสุนตกเนี่ยมันตกผิดที่มันตก
ด้วยเหตุผลที่ผิดมันมีความเชื่อมีการสร้างความเชื่อให้ข้อมูลผิดแก่ประชาชนมาเป็นเวลาต่อเนื่อง4ปีเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยสร้างปตท.ให้เป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนเราต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานซึ่งผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดจุดนะกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนก็พูดมาตลอดว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่ผิดครับไอ้จุดที่ควรจะแก้กลับไม่แก้และไอ้จุดที่ควรจะแก้เนี่ยนะไม่แก้เนี่ยเป็นประโยชน์แก่นักการเมืองด้วยซ้ำนักการเมืองที่มากอบโกยผลประโยชน์ในรัฐวิสาหกิจรวมทั้งในเรื่องของพลังงานด้วยเหมือนกับจงใจเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนให้สนใจในเรื่องของระบบสัมปทานในเรื่องของการผูกขาดโดยปตท.แต่การกอบโกยผลประโยชน์โดยนักการเมืองในรัฐวิสาหกิจต่างๆกลับไม่แตะเลยสังเกตไหมว่าไม่แตะแต่ว่ากลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนพูดมาตลอดว่าคุณปิยสวัสดิ์นั่นคือจุดที่สำคัญที่ควรจะต้องดูคุณปิยสวัสดิ์ตั้งคำถามกลับไปยังใครก็แล้วแต่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรุษนาโตศรีตระกูลคุณอะไรก็แล้วแต่ตั้งคำถามกลับไปรัฐวิสาหกิจที่เน่าในก็ต้องเยอะแยะทำไมไม่แตะทำไมเลือกถล่มกระสุนใส่หมู่บ้านปตท.ได้ทุกวันและทุกครั้งประมาณนั้นที่นี่ตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่คล้ายกับคุณปิยสวัสดิ์กำลังบอกว่าข้อกล่าวหาปตท.ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงณปัจจุบันนี้นั้นนะครับมันเป็นข้อกล่าวหาที่เกิดจากมายาคติใช่ถูกต้องครับถ้ามันเป็นมายาคติทำไมคุณปิยสวัสดิ์วันแรกๆที่มารับตำแหน่งที่นี่จึงกำหนด6ประเด็นของการปฏิรูปปตท.อ่านดูแล้วหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีปัญหายกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะผมจะทวนว่าเคยพูดไว้อย่างไรนะเดี๋ยวบนจอนี่เราจะขึ้นกราฟิกด้วยนะข้อที่1นะประธานบอร์ดปตท.เคยประกาศไว้ว่า1จะขายหุ้นโรงกลั่นบางจากโรงกลั่นสตาร์เพื่อลดภาพปตท.ผูกขาดธุรกิจน้ำมัน2จะแยกท่อก๊าซออกไปเป็นอีก1บริษัทเพื่อลดภาพปตท.ผูกขาดธุรกิจก๊าซ 3. จะให้ปตท.อยู่ใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเพื่อลดภาพปตท.มีอำนาจเหนือตลาดไล่ได้3ข้อนะฮะข้อที่4จะสร้างระบบคัดเลือกบอร์ดปตท.ที่โปร่งใสปลอดการเมืองแสดงว่าที่ผ่านมามีปัญหาเยอะหรืออย่างไรข้อที่5จะตรวจสอบโครงการลงทุนที่สังคมสงสัยถ้าตรวจสอบแสดงว่าประธานบอร์ดสงสัยด้วยใช่หรือไม่ข้อที่6จะตรวจสอบแผนลงทุน5ปีข้างหน้าเอาละครับประกาศอย่างนี้6ข้อสังเคราะห์ทีละข้อคล้ายกับในมุมมองของคุณปิยสวัสดิ์แสดงว่ามันต้องมีปัญหาในองค์กรไม่เคยปฏิเสธว่ามันไม่มีปัญหานะแล้วผมคิดว่าตั้งแต่ก่อนมาปตท.แล้วเนี่ยกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนที่ผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งก็พูดมาตลอดว่ามันมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแต่ว่าไอ้หลายอย่างที่มันมีการหยิบยกขึ้นมาโดยคนที่เขาเรียกตัวเองว่าภาคประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงไอ้ปัญหาที่แท้จริงเขาไม่ได้หยิบยกนะในเรื่องของการแข่งขันการผูกขาดเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจของปตท.เนี่ยมันก็มีการแข่งขันพอสมควรธุรกิจน้ำมันมีการแข่งขันพอสมควรเพียงแต่ว่ามันอาจจะสามารถเพิ่มการแข่งขันได้มากกว่านี้เราก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ควรจะเพิ่มการแข่งขันให้มากกว่านี้เป็นต้นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาในปตท.มีปัญหาก็ควรจะแก้ไขแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาอาจจะไม่เหมือนกับที่มีการหยิบยกขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนโดยหลายๆคนใช่เพราะประเด็นตรงนั้นรู้สึกว่าจะรังเกียจมากที่จะให้ข้าราชการเข้ามาเป็นกรรมการพวกเราก็เสนอเหมือนกันว่าข้าราชการลักษณะไหนเข้ามาเป็นกรรมการได้แต่ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมกลัวมากกว่าเยอะเลยนะก็คือคนรับใช้สมุนรักการเมืองที่เข้ามาเป็นกรรมการอันนั้นสิน่ากลัวกว่าการที่เอาปลัดกระทรวงพลังงานเข้ามาเป็นกรรมการปตท.เพราะอย่างน้อยปลัดกระทรวงนี่นะท่านก็ยังรับใช้ประชาชนท่านก็เป็นคนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดีไม่ดียังไงลากคอมาได้ไม่เหมือนคนที่เป็นลูกสมุนนักการเมืองที่เข้ามานะครับถ้าเช่นนั้นผมไล่เรียงทีละประเด็นนะฮะเริ่มจากต้องการที่จะลดภาพการผูกขาดธุรกิจน้ำมันดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะให้ปตท.ลดหรือขายหุ้นที่ถืออยู่ใน2โรงกลั่นก็คือบางจากกับสตาร์นี่ผมใช้ศัพท์ชาวบ้านแล้วกันโรงกลั่นคาวเทคเก่าถูกไหมฮะขายหุ้นที่ถือในโรงกลั่นของคาวเทคกับบางจากเสียแสดงว่าที่ผ่านมานี่ภาพมันมีข้อเท็จจริงอยู่เหมือนกัน
ที่ปตท.ผูกขาดธุรกิจน้ำมันหรืออย่างไรครับไม่ถึงกับผูกขาดนะครับ อาจจะมีอำนาจเหนือตลาดมากไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หมายความมีอำนาจมากนะเพราะว่าอย่างนี้เพราะตลาดน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะเสรีนำเข้าเสรีเพราะนั้นมันมีขีดจำกัดที่บริษัทน้ำมันในประเทศไทยรวมกันน้ำมันจะตั้งราคาได้เพราะว่าถ้าเผื่อตั้งราคาสูงเกินไปนิดเดียวผู้ค้าน้ำมันอื่นผู้ค้ามาตรา7เนี่ยซึ่งมีเยอะแยะเลยนะเขาก็จะนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์จากต่างประเทศเข้ามาเพราะนั้นมันมีขีดจำกัดอยู่แล้วในการที่จะมีอำนาจเหนือตลาดแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างจะเยอะเนี่ยผมก็คิดว่าควรจะลดการถือหุ้นในโรงกลั่นลงไปและที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายเดิมนะเป็นมติครม.เดิมอยู่แล้วตอนที่จะเอาปตท.สมัยตั้งแต่สมัยคุณทักษิณนะตอนที่จะเอาปตท.เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขากำหนดเป็นเงื่อนไขว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยปตท.ควรจะทยอยลดการถือหุ้นในสตาร์แล้วก็โรงกลั่นบางจากเมื่อโอกาสเอื้ออำนวยและให้มีการแยกท่อแก๊สออกมาเพื่อเพิ่มการแข่งขันและให้มีการใช้ท่อร่วมกันได้ก็คือเรียกที่เรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า third party access ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมติครม.เดิมแต่ว่าไม่ได้มีการดำเนินการไม่ได้เป็นข้อเสนอใหม่อะไรไม่ได้เป็นข้อเสนอใหม่มันเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยยุคแรกเลยยุคแรกเลยเพราะว่าที่จะเอาปตท.เข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าเห็นว่าปตท.เข้าไปตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสถานะเป็นของรัฐ 100% มีความเป็นภาคเอกชนและต้องทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยเพราะนั้นมันจะต้องเพิ่มการแข่งขันในธุรกิจพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก็มีมติไอ้ส่วนเนี้ยที่เป็นแนวทางอยู่แล้วเพียงแต่มันไม่ได้มีการดำเนินการตามนั้นก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมก็พูดมาตลอดว่าควรจะดำเนินการตามนั้นแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันในบอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมีเวิร์กช็อปก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าเราก็ควรจะดำเนินการตามนั้นต่อไปก็คือขายหุ้นในโรงกลั่นทางเท็กซ์ก็คือ SPRC แล้วก็เช่นเดียวกับเรื่องบางจากส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปดูว่าจะทำดำเนินการอย่างไรส่วนเรื่องท่อแก๊สเนี่ยในหลักการก็คุยกันแล้วนะครับว่าท่อแก๊สเนี่ยก็ควรจะแยกออกมาเป็นอีกองค์กรหนึ่งในขั้นแรกแล้วก็ให้มีการออกกติกาเพื่อให้มีการใช้ท่อร่วมกันได้ประเด็นน่าสนใจตรงนี้ครับสมมุติว่ามีการแยกตั้งเป็นอีกหนึ่งบริษัทคำถามก็คือใครถือหุ้นอยู่ในบริษัทท่อแก๊สที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ไอ้การแยกเนี่ยจะขอถ้าข้อสังเกตนิดนึงว่ามันจะแตกต่างจากไอ้ที่มีการหยิบยกขึ้นมาโดยประชาชนบางกลุ่มนะครับโดยคุณลุสนาเนี่ยแหละกลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้แยกออกมาเหมือนกันแต่ของเขาเป็นการทวงคืนเอาคืนไปเลยโดยอ้างว่าปตท.ยังไม่คืนท่อแก๊สตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในปี50ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผมแน่ใจนะว่าทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อยแล้วการแยกนี้ก็เป็นการแยกในเชิงพาณิชย์แยกออกไปเป็นบริษัทในเครือก่อนในขั้นแรกของปตท.นะครับมันก็จะทำให้การกำกับดูแลเนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็มี third party access code เข้ามาซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยก็ได้มีมติออกมาแล้วว่าให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ส่วนจะแยกออกไปเป็นอีกองค์กรนึงเลยที่การถือหุ้นไม่เกี่ยวกับปตท.อันนี้เป็นเรื่องของรัฐละรัฐบาลจะต้องเข้ามาดูว่าจะเอาอย่างไรอันนี้นอกเหนือ อำนาจของปตท.แต่ว่าปตท.ทำได้จนถึงจุดที่ให้แยกออกมาเป็นบริษัทในเครือของปตท.และให้บริการให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการที่จะดำเนินการออก third party access code นะครับคำว่า third party นั้นหมายถึงให้บริการเป็นการทั่วไปแก่บุคคลทั่วไปไม่ใช่เฉพาะปตท.ใช่ก็หมายความว่าให้คนอื่นเนี่ยสามารถมาใช้ท่อได้ด้วยท่อร่วมกับปตท.ได้ด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันใช้ไม่ได้เหรอฮะปตท.เนี่ยเป็นผู้ซื้อแก๊สแต่เพียงผู้เดียวจากแหล่งสัมปทานต่างๆรวมทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งแก๊สผ่านท่อแล้วก็ขายแก๊สให้กับผู้ใช้โรงไฟฟ้ากฟผ.เอกชนเพราะฉะนั้นตอนนี้ปตท.ผูกขาดทุกอย่างเอาล่ะถ้าเผื่อว่าแยกท่อมาแล้วมี third party access code แล้วนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าก็สามารถที่จะไปเจรจาซื้อกับผู้ขายแก๊สอาจจะนำเข้าแก๊สเองแล้วก็อาศัยท่อปตท.เนี่ยส่งมาเหมือนกับท่อน้ำมันท่อน้ำมัน FPT แท็บไลน์ก็เป็นลักษณะนั้นนะครับครับครับนี่ก็คือที่มาแล้วว่ากันที่จริงไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใหม่เพียงแต่มันไม่มีการดำเนินการก็ตอนนี้ก็คิดว่าควรจะทำซะให้เป็นเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าคุยกันในคณะกรรมการปตท.แล้วทุกคนก็เห็นชอบด้วยว่ามันจะต้องเดินต่อไปนะครับอย่างในกรณีของโรงกลั่น
Chevron เนี่ย Caltex SPRC เนี่ยอันนี้มันก็จะต้องมีการแก้ไขสัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นระหว่างกระทรวงพลังงานกับบริษัท Chevron ต้องแก้ตรงนั้นก่อนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เพราะว่าสัญญามันบอกว่าปตท.ถือหุ้น 36% Chevron 64% และมีการเข้าสตาร์ไม่ได้บอกว่าให้ลดการถือหุ้นเหลือ0ได้เราก็อยากจะขอให้แก้ไขสัญญาเพื่อให้ปตท.ลดการถือหุ้นลงเหลือ0ได้อันนี้ก็เพียงแต่รอเรื่องการนำเข้าคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาตินะครับฟังไปฟังมาแนวคิดในการขายหุ้น2โรงกลั่นต้องการที่จะลดบทบาทในส่วนของการค้าส่งน้ำมันสำเร็จรูปลงถูกต้องไหมฮะครับแต่ว่าค้าปลีกนั้นก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปในสภาพเดิมๆนะฮะค้าปลีกก็แล้วแต่ว่าใครจะมีปั๊มคือค้าปลีกเนี่ยก็คือปั๊มน้ำมันปตท.ก็มีจำนวนหนึ่งปตท.ก็ไม่ได้มีปั๊มน้ำมันมากมายถึงขนาดจะผูกขาดตลาดคำถามต่อน้ำมันของคนอื่นเยอะแยะคำถามต่อไปก็คือในประเทศไทยมันมี7โรงกลั่นปัจจุบันนี้นะฮะครับกลมๆคือ7โรงกลั่นผมเข้าใจว่าปตท.เข้าไปถือหุ้นอยู่5โรงกลั่น5จาก7โรงกลั่นถูกนะก็มีโรงกลั่นคือถ้าขายบางจากไปแล้วนะแล้วขาย SPRC ไปแล้วมันก็จะเหลือ PTT GC เหลือ IRPC แล้วก็เหลือแล้วก็ไทยออยล์ก็เป็นก็3แห่งคำถามก็คือว่าขายไป2ยังเก็บไว้3เนี่ยทำให้อำนาจเหนือตลาดลดลงหรือไม่สมดุลในตลาดค้าส่งมันดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวผมจะเอาชาร์ตขึ้นจอนะลงแน่นอนลงแน่นอนเพราะต้องไม่ลืมว่านำเข้าน้ำมันที่มันเสรีนะครับ okay. แล้วก็น้ำมันเนี่ยนำเข้าได้เยอะมากถ้าโรงกลั่นโกงราคานิดนึงเนี่ยผู้ค้ามาตรา7อื่นซึ่งมีเต็มไปหมดเนี่ยเขาก็จะนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเพราะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องของอำนาจเหนือตลาดเนี่ยจะลดลงและ okay. โดยเฉพาะโรงกลั่นที่เขาจะไปเป็นอิสระอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็มีธุรกิจที่ครบวงจรนะตั้งแต่กลั่นจนถึงค้าปลีกอย่างเช่นบางจากเป็นต้นSPRC มันก็คือเชฟรอนก็มีทั้งโรงกลั่นมีทั้งคาปลีกเพราะนั้นเขามีปั๊มคอเทคเขาก็สามารถที่จะแข่งขันได้เต็มที่นะครับไอ้เรื่องการแข่งขันระหว่างน้ำมันในน้ำมันนอกเนี่ยตัดประเด็นไปได้เลยนะครับมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อหมายถึงการแข่งขันเนี่ยนะฮะคือน้ำมันในด้วยกันเองเนี่ยสามารถที่จะแข่งกันโดยสมบูรณ์จริงๆโดยเสรีจริงๆเสมอภาคจริงๆนั่นผมเข้าใจว่าเป็นธงที่ทุกคนอยากเห็นเหมือนกันนะฮะถ้าลงมาดูว่าใน7โรงกลั่นของประเทศไทยเนี่ยปตท.ไปถือหุ้นอยู่5ใน5นั้นเมื่อถือหุ้นและถ้ายังถือหุ้นอยู่แทบจะผูกขาดทั้งตลาดค้าส่งทั้งหมดเลยเท่าที่ผมเห็นนะฮะโรงกลั่นที่มีกำลังที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในประเทศไทยผมเข้าใจว่าเป็น PTT GC ถูกไหมฮะมี market share ในตลาดน้ำมันอยู่ 24% รองลงมาจึงเป็นไทยออยล์ 22% อันดับ3ก็คือ IRPC 17%สามเจ้านี้บวกกันแล้วนี่ 60% แล้วมั้งฮะ24บวก22เป็น46บวก18เป็น56เป็น63 3โรงกลั่นนี้เนี่ยมี market share มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ 63% เนี่ยนะฮะปรากฏว่า3โรงกลั่นนี้ดร.บอกว่าปตท.ยังถือหุ้นอยู่เหมือนเดิมยังถือหุ้นอยู่เหมือนเดิมแล้วผมคิดว่าไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันที่จะทำให้มันมีอำนาจผูกขาดเพราะนำเข้าสำคัญต้องไม่ลืมนะครับน้ำมันเนี่ยนำเข้าได้ง่ายมากถ้าโรงกลั่นพวกนี้เนี่ยสมมติโกงราคาขึ้นไปเหนือราคาสิงคโปร์สัก30ตังค์นะต่อลิตรเท่านั้นเอง30ตังค์เนี่ยผู้ค้าอื่นเขาก็นำเข้ามาทันทีจากสิงคโปร์เพราะนั้นเนี่ยมันมีขีดจำกัดอยู่แล้วในตัวของมันเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนที่อยู่ในกลุ่มเสริมรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนผมก็ได้เสนอเพิ่มเติมด้วยว่าเพื่อให้สบายใจทุกคนสบายใจคุณสินเตอร์นายจะได้สบายใจก็เอาปตท.เข้าไปอยู่ในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าสิแล้วก็แก้กฎหมายซะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยผมได้ผลักดันให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยแก้กฎหมายฉบับนี้นะแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้แก้แล้วเข้าครม.รัฐบาลสุรยุทธ์แล้วเพื่อให้พรบแข่งขันทางการค้าไม่ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชนเพียงแต่ว่าเรื่องมันไปติดอยู่ที่กฤษฎีกาแล้วก็ไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ทันถามต่อไปเลยว่าในเมื่อมันตกไปแล้วเนี่ยทำไมรัฐบาลหลังจากนั้นอีกทั้งหลายรัฐบาลจึงไม่ดำเนินการต่อไปทำไมรัฐบาลคุณสมัครสมชายคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ดำเนินการผลักดันกฎหมายนี้ออกมาแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังมีความคิดอย่างเดิมนะว่ารัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชนควรจะมาอยู่ในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพียงแต่ว่าปตท.ทำไม่ได้มันต้องแก้กฎหมายไงครับแต่ถ้าเผื่อจะแก้กฎหมายนะผมว่าก็ดีก็ยินดีที่จะให้แก้ไม่คัดค้านแน่นอนเพียงแต่ว่าเป็นอำนาจของ
ป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจรัฐล่ะตอนนี้ที่จะไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอาปตท.และรัฐวิสาหกิจอื่นที่แข่งขันกับเอกชนไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ในภาพยนตร์การแข่งขันทางการค้าครับดร.ฮะการที่ประเทศไทยเนี่ยมีการกำหนดหรือควบคุมราคาขายส่งไม่ว่าจะหน้าโรงกลั่นก็คือน้ำมันในประเทศหรือราคาของน้ำมันที่นำเข้าก็แล้วแต่จะขายส่งราคาเท่าไหร่มีการกำหนดเอาไว้เลยตรงนี้เป็นข้อจำกัดเป็นข้อจำกัดในการที่ทำให้การแข่งขันมันไม่สมบูรณ์ไหมมันถูกไม่หมดไม่ใช่เลยนะครับราคาขายส่งไม่ได้คุมนะครับมันเป็นความเข้าใจผิดนะราคาหน้าโรงกลั่นแต่ก่อนเนี้ยคุมราคาหน้าโรงกลั่นนี่มีการควบคุมไหมฮะแต่ก่อนนี้คุมครับคุมจนกระทั่งปี3-4 สมัยรัฐบาลอนันต์ยกเลิกการควบคุมราคาน้ำมันยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกราคาหน้าโรงกลั่นยกเว้น LPG ที่ยังคุมอยู่แล้วก็ยังคุมจนทุกวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้คุมนะเพียงแต่ว่าสพช.ซึ่งตอนนี้ก็คือสนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ในการประเมินค่าการราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อใช้ในการติดตามค่าการตลาดมันไม่ใช่เป็นราคาที่โรงกลั่นขายนะไม่ใช่นะครับไอ้ราคานั้นมันเป็นเหมือนเป็นการประเมินราคาจริงๆแล้วโรงกลั่นเนี่ยก็ขายในราคาที่คล้ายๆกันตามสูตรนั้นแต่ว่า มันอาจจะมีส่วนลดมีอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะราคาขายของผู้ค้าครับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไม่ใช่เป็นราคาที่ควบคุมที่กำหนดโดยรัฐตอนหลังเนี่ยรัฐบาลก็เกิดเข้ามาวุ่นวายเรื่องราคาขายปลีกด้วยเบนซินก็ลอยตัวแต่ดีเซลก็มาบอกว่าไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรแล้วก็มีการปรับเงินกองทุนเพื่อไม่ให้ดีเซลเกิน30บาทต่อลิตรนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการกึ่งๆคุมราคาขายปลีกแต่ราคาหน้าโรงกลั่นราคาขายส่งไม่ได้คุมยกเว้น LPG ที่ยังคุมอยู่แล้วก็อาจจะคุมมากขึ้นไปซ้ำกลายเป็นหลายราคาสลับซับซ้อนนะครับครับดังนั้นราคาหน้าโรงกลั่นที่มีสูตรกำหนดและกำหนดโดยกลไกของรัฐนั้นไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้การแข่งขันมันไม่เสรีมันไม่สมบูรณ์ไม่เลยไม่เลยแล้วก็มันเป็นเกณฑ์เท่านั้นเองเป็นเกณฑ์ในการติดตามค่าการตลาดเวลาที่ค่าการตลาดมันเกิดสูงขึ้นมาเนี่ยทางภาครัฐก็จะบอกแล้วเอ้ยมันสูงแล้วนะคุณลดราคาขายปลีกได้แล้วหรือไม่เขาตอนนี้เขาก็อาจจะเก็บเงินข้าวของคุณเพิ่มเติมเป็นต้นแต่ราคาจริงๆเนี่ยมันมีส่วนลดมีอะไรต่างๆสารพัดอย่างที่อยู่ในกลไกที่อยู่กลไกในการทำธุรกิจอยู่แล้วที่ประกาศกันนั้นหน้าโรงกลั่นเท่านี้บวกภาษีบุ๋มอะไรต่อมีอะไรนั้นเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองไม่ได้บังคับไกด์ไลน์ในการติดตามค่าการตลาดเขาจะต้องเข้าใจโรงกลั่นโรงกลั่นขายหน้าโรงกลั่นนั้นสูงหรือต่ำกว่าราคาที่ประกาศตัวเลขที่เห็นกันได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมฮะได้แต่ว่าขายเกินก็ได้นะขายเกินไปก็มีคนก็ไม่ซื้อเท่านั้นแหละครับเพราะว่าคนซื้อไปขายปลีกมันจะไม่เหลือมาจีนเขาก็นำเข้ามาได้มันจะไม่เหลือมาจีนเขาก็นำเข้ามาได้โอเคเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำตอบจากดร.นิดหนึ่งการเอาปตท.ไปอยู่ภายใต้พรบ.การแข่งขันทางการค้ามันจะทำให้อำนาจเหนือตลาดลดลงอย่างไรที่ต้องถามกันตรงนี้เขาเพราะเหตุเขาวิจารณ์กันนะเขานินทากันนะฮะไอ้กฎหมายฉบับเนี่ยมันตายแล้วไอ้กฎหมายฉบับนี้มันตายแล้วมันแอคชั่นไม่ได้ไม่เคยมีเคสไหนในแวดวงธุรกิจที่กฎหมายเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำอธิบายประเด็นนี้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ฮะมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับเรายังอยู่กับคุณปิยสวัสดิ์ธรรมรนันท์ประธานบอร์ดคนใหม่ปตท.หมู่บ้านกสุนโตกันนะครับบริษัทกสุนตกจำกัดมหาชนผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันให้ฟีลลิ่งแล้วเห็นภาพของปัญหาได้ชัดเจนแล้วค้างกันประเด็นตรงนี้ครับคุณปิยสวัสดิ์บอกว่าหนึ่งในแนวคิดในการปฏิรูปเรื่องของปตท.ก็คือจะเสนอคสช.ให้แก้กฎหมายแล้วจับปตท.เนี่ยเข้าไปอยู่ภายใต้กฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าไอ้เจ้ากฎหมายฉบับนี้นั้นนานแล้วล่ะอายุไขของมันเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีเผื่อจะเกือบ20ปีนะออกมาเพื่อป้องกันปลาเล็กกินปลาใหญ่ในแวดวงการค้าใครที่มีอำนาจเหนือตลาดมีส่วนแบ่งตลาดเหนือกว่าชาวบ้านมีกำลังการผลิตเกินกว่าครึ่งของตลาดจะต้องมีกฎกติกาต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ใครถูกปลาใหญ่รังแกปลาเล็กร้องได้เดี๋ยวกลไกตามกฎหมายจะดูแลให้แต่เขาดิ้นทากันนะ10กว่าปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ไม่เคยมีกรณีไหนที่ปลาเล็กร้อง
ให้ช่วยจัดระเบียบปลาใหญ่แล้วประสบความสำเร็จกลับมาสนทนากับประธานบอร์ดจะต่อครับเอาละครับต่อเรื่องเลยครับกฎหมายมันตายแล้วเอาปตท.ไปอยู่ใต้กฎหมายที่มันตายแล้วแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรฮะเอาผมปตท.ไม่ได้เสนอให้แก้กฎหมายให้แก้กฎหมายเพื่อให้ปตท.เข้ามาอยู่ในกฎหมายการแข่งขันคือเอาปตท.ไปอยู่ใต้กฎหมายเพียงแต่ว่าผมเสนอในฐานะที่อยู่ในกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ดูเหมือนว่ากระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะเห็นด้วยนะเพราะว่าเห็นท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่าท่านจะแก้ไขกฎหมายเพื่อเอารัฐวิสาหกิจเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันจะไปอย่างไรฮะเอาล่ะก็มันก็มีอำนาจที่รัฐจะจัดการได้แต่ถ้าคิดว่ากฎหมายนี้มันใช้ไม่ได้ไม่มีอำนาจพอที่จะจัดการในเรื่องของการผูกขาดการแข่งขันนะผมว่าก็ต้องไปแก้กฎหมายใช่ไหมรัฐต้องไปแก้กฎหมายจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าท่านก็เข้าใจถึงปัญหาแล้วก็ไปจัดการตรงนั้นผมคิดว่าจัดการก็จัดการให้ถูกจุดคืออย่ามาบอกว่าปตท.ผูกขาดปตท.มีอำนาจเหนือตลาดแต่พอจะแก้กฎหมายให้รัฐมากำกับดูแลมากขึ้นผมก็เสนอแล้วให้ไปทำสิแล้วไม่ทำต้องไปประท้วงที่กระทรวงพาณิชย์ต้องไปปิดกระทรวงพาณิชย์ถูกไหมถึงจะถูกต้องเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งกฎหมายถ้ามันตายแล้วถ้ามันไม่แอคชั่นเป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์หรือคสช.เห็นปัญหาจะไปผ่าตัดจะไปอะไรอย่างไรก็ว่ากันไปประเด็นหนึ่งก็ต้องไปประเด็นที่สองเอารัฐวิสาหกิจอย่างเช่นปตท.เนี่ยเข้าไปอยู่ใต้กฎหมายฉบับนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งอย่าไปปะปนกันคือส่วนที่เรายินดีก็คือว่าเอาปตท.และรัฐวิสาหกิจที่แข่งขันกับเอกชนเข้าไปอยู่ในกฎหมายเลยถ้าเข้าไปอยู่แต่ว่าจะแก้กฎหมายยังไงนะให้มันมีเขี้ยวเนี่ยนะเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เรื่องของคสช.ผมไม่มีความรู้พอเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ที่จะไปก้าวล่วงถึงตรงนั้นที่พี่แนวคิดเสนอให้ปตท.ไปอยู่ใต้กฎหมายฉบับนั้นแล้วสังคมจะเกิดคุณูปการอย่างไรบ้างครับลองยกตัวอย่างสมมติว่ากฎหมายมันแอคชั่นถ้ามันไม่แอคชั่นถ้าเผื่อว่าต้องรับผิดชอบไปทำให้มันแอคชั่นก็แล้วกันประชาชนเห็นว่าปตท.มีอำนาจเหนือตลาดมากเกินไปเอาเปรียบผู้บริโภคก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายมาจัดการได้ในขณะนี้ถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะว่ากฎหมายนี่ไม่ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจเขายกเว้นอยู่ยกเว้นรัฐวิสาหกิจอยู่ยกเว้นตัวอย่างเช่นสิทธิพิเศษในการขายของให้หน่วยราชการบางทีรัฐวิสาหกิจนี่ก็จะมีสิทธิพิเศษตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับรู้สึกว่าสิทธิพิเศษมันแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะอาจจะหมดไปแล้วด้วยซ้ำผมไม่แน่ใจเพราะตอนที่จะเอาปตท.เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีการแก้ไขในเรื่องนี้ไปแล้วแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นการไม่ต้องซื้อน้ำมันปตท.ไม่ได้เป็นประเด็นจริงๆแล้วมันไม่เป็นประเด็นสำคัญเหมือนการบินไทยอ่ะคนก็นึกว่าได้สิทธิพิเศษในการขายตัวราชการตอนนี้สิทธิพิเศษนั้นก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับราชการต้องซื้อตั๋วการบินไทยหรือไม่ครับไอ้สิทธิที่มันลดลงมาเยอะมากค่ะแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้ในกรณีของปตท.ยิ่งไม่สำคัญใหญ่นะครับนะฮะก็เพียงแค่ทำให้ภาพปรากฏแก่สังคมว่ามันมีกฎหมายมันมีกลไกที่เอื้อมมือเข้ามาจัดการกับปตท.ได้ไม่ใช่ภาพจัดระเบียบปตท.ถ้าทำผิดถ้าปตท.ทำผิดถ้าปตท.เอาเปรียบผู้บริโภคก็มีกฎหมายเข้ามาจัดการได้เมื่อวันสองวันก่อนดร.บอกว่าไอ้เรื่องขายหุ้นที่ถืออยู่ในสองโรงกลั่นก็ดีไอ้เรื่องจะแยกท่อแก๊สมาตั้งเป็นอีกบริษัทหนึ่งก็ดีจะต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งรถแมพขั้นที่3ระยะที่3ของคสช.แปลไทยเป็นไทยก็คือต้องก่อนตุลา58ทำไมต้องก่อนตุลา58ทำไมต้องก่อนมีการเลือกตั้งทำไมต้องก่อนจะมีฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งกับการบริหารราชการแผ่นดินเพราะอะไรฮะผมว่าง่ายๆเลยนะก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วแล้วถ้าเผื่อว่าทำไม่เสร็จมีการเลือกตั้งแล้วนะครับคันนี้จะยุ่งงานก็จะสะดุดมันอาจจะไม่ถึงขนาดทบทวนรื้อใหม่แต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คืองานก็จะสะดุดไม่สามารถเดินได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเพื่อให้งานดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นผมว่าดีที่สุดก็คือให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเอากันตรงดีกว่าเอากันตรงๆดีกว่ากลัวจะสะดุดหรือกลัวฝ่ายการเมืองหลังการเลือกตั้งจะเข้ามายุ่งยากผมว่าและจะทำให้ไอ้รถแบบของปตท.ในเรื่องนี้มันเกิดการชะงักงันการเมืองเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้หน้าตาพรรคการเมืองจะเป็นยังไงหลังเลือกตั้งก็ยังไม่รู้ผมคิดว่าผมกลัวในเรื่องของงานสะดุดมากกว่าไม่ได้กลัวฝ่ายการเมืองไม่ได้กลัวฝ่ายการเมืองจะมายุ่งอยากให้งานมันเสร็จเรียบร้อยไปโดยเร็วแล้วก็มีการพูดคุยในกรรมการเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะ
ก็มีการนำเสนอแผนดำเนินการซึ่งปตท.ก็เสนอเข้ามาเนี่ยระยะเวลาดำเนินการเนี่ย2 ปีทางบอร์ดก็ไม่ใช่ผมด้วยซ้ำมีบอร์ดท่านอื่นบอร์ดท่านอื่นก็บอกว่าเอาให้เสร็จภายในปีหน้าได้ไหมก็คือเปลี่ยนไปว่าเอาให้เสร็จภายในปี58มันก็คือก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาหลังเลือกตั้งเขาเลือกตั้งตุลา58ถ้าเป็นไปตามสัญญาเขาเลือกตั้ง58ธันวาเดือนสุดท้ายปีปฏิทิน58ฝ่ายการเมืองเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแทนทหารแล้วให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนดีมั้ยครับผมว่างานมันจะได้เสร็จไปเป็นเรื่องๆไปนะครับต้องเสร็จเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าดูจากอดีตนะการขายหุ้นและเรื่องของการแยกท่อแก๊สเนี่ยเป็นมติครม.ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ยังไม่มีการดำเนินการในช่วงคมช.นั้นรัฐบาลสุรยุทธ์เนี่ยก็ดำเนินการตามมติครม.นั้นเนี่ยที่สำคัญไปซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของก่อนที่ต้องทำก่อนการแยกท่อก็คือเรื่องการออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานแต่ว่าแยกท่อไม่ทันเพราะว่ามันต้องมีกฎหมายก่อนเอาละตอนนี้กฎหมายมีแล้วพระราชบัญญัติการประกอบการพลังงานที่มีแล้วตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและท่อแก๊สแล้วตอนนี้สามารถที่จะแยกท่อมาได้มันง่ายขึ้นเยอะคือเคลียอะไรต่อมีอะไรไปในระดับหนึ่งกันแล้วล่ะเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยตามพอไม่ได้มีตั้งกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้นมาเนี่ยอำนาจรัฐจากพระราชบัญญัติปตท.เดิมมันถูกโอนไปที่ปตท.ตอนเพราะนั้นในปี50เนี่ยอำนาจนี้มันออกมาแล้วตอนนี้เพราะนั้นไอ้ตัวท่อเนี่ยมันไม่มีอำนาจรัฐเหลืออยู่แล้วมันเป็นแค่ผู้ประกอบการเท่านั้นครับตกลงฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารของปตท.ก็รับปากในที่ประชุมบอร์ดเมื่อครั้งล่าสุดนะครับว่าภายในตุลาหรืออย่างช้าธันวา58ทั้ง2เรื่องขายหุ้นโรงกันก็เพราะนั่นก็คือแนวทางที่จะเสร็จแอคชั่นแผนที่นำมาเสนอนี่ทันใช่ไหมฮะอันนั้นคือแนวทางที่คุยกันแล้วผมก็มองไม่เห็นว่าทำไมจะไม่ทันนะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องการขายหุ้นก็น่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยได้เร็วตลาดหลักทรัพย์ก็อยู่ในระดับที่ดีใช้ได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นขายตอนนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะได้ราคาดีจริงๆ12เดือนนับจากนี้หรือปีเดียวมันก็น่าจะได้ทำไมต้องลากไปถึงปีครึ่งแล้วฮะไม่ไอ้นั่นที่เขาเสนอมาเดิมเผื่อเขาอาจจะเป็นห่วงว่ามาจะมีปัญหาล่าช้านู่นปัญหานั่นปัญหานี่แต่ผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพลังงานเนี่ยทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยได้ก็ถือว่าจบนะครับก็ถือว่าจบนะฮะครับก็หมดไปแล้วหนึ่งตอนไปได้แค่ครึ่งเดียวนะครับสงสัยจะต้องต่อตอนสองคืนวันพรุ่งนี้ผมจะกลับมาขอคำอธิบายในส่วนที่เหลือจากคุณปิยสวัสดิ์ครับนะฮะไหนๆมาเยือนหมู่บ้านกระสุนตกทั้งทีเอาให้ครบทุกประเด็นเนี่ยนะฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับผมครับคืนพรุ่งนี้ยังเรายังจะสนทนากันนะฮะครับนะครับคุณผู้ชมเกือบชั่วโมงได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะฮะมาต่อกันในค่ำคืนพรุ่งนี้ครับค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีฮะกระสุนตกที่ปตท.มาแสดงว่ากระสุนตกที่ปตท.อยู่แล้วก่อนที่คุณปิยสวัสดิ์จะมาเป็นประธานบอร์ดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะแล้วก็ถึงขนาดว่าถูกล้อมจนพนักงานปตท.ต้องไปทำ